بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆได้มีโอกาสเจอกับพี่น้องนะคลอง19ครั้งที่2และก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องที่รักให้การเจอของเรามีบารักัตมากที่สุดอามีนแล้ววันนี้พี่น้องที่รักก่อนที่จะพูดเหมือนเดิมเลยนะครับนะซีฮัตตัวผมเองด้วยตลอดจนพี่น้องทุกท่านนะใครมาฟังที่นั่งเก้าอี้บายาแล้วนะครับไม่ใช่โต๊ะกินข้าวนะถ้านั่งเก้าอี้ฟังบายาแล้วเนี่ยผมไม่ให้กินไม่ให้ดื่มใดๆทั้งสิ้นชาลอนนะผมถือมากนะครับเพราะผมใช้เสียงก็ไม่กินน้ำฉะนั้นเราถือมากพี่น้องถ้าอยู่โต๊ะกินข้าวว่าไปเรื่องแต่พี่ถ้าหลวมตัวมาฟังบายาแล้วห้ามดื่มน้ำใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเมื่อใดปากขยับสมาธิก็กระเจิงฉะนั้นมักสุดเป้าหมายการฟังบายาพี่น้องที่รักเราต้องการให้ได้พลังมากที่สุดอามานให้ได้และดาวะให้ได้เริ่มด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัมัลอะมาลุบินนิยัตแท้จริงอามานต่างๆทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราคืนนี้พี่น้องที่รักเวลาเราดูเขาเรียกคลิปวิดีโอสั้นพี่น้องเห็นภาพพี่น้องอุมมัตอิสลามพี่น้องของเราวันนี้โดนทำร้ายโดนขนาดนี้นะครับวันนี้บอกพี่น้องว่าอันนี้แค่ส่วนเดียวอันนี้แค่ประเทศเดียววันนี้ยังมีอีกหลายล้านชีวิตที่พี่น้องผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักโดนลังแกโดนโซเลมโดนฆ่าโดนทารุณแต่วันนี้เรามุสลิมไทยเนี่ยเรายังนั่งอยู่ได้เรายังไม่โดนแบบพี่น้องเราโดนคำถามกลับหนึ่งพี่น้องถามกลับมาที่ตัวเราวันนี้ทุกคนครับว่าอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องทั่วโลกวันนี้มันเป็นคำถามกลับมาที่พวกเราว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากเราอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากมุสลิมประเทศไทยวันนี้คำตอบกลับมาว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากท่านแล้วคำตอบพี่น้องไม่ต้องบอกอัลลอฮ์เลยแต่วันนี้คำตอบพี่น้องตอบกับตัวเองได้เกิดอะไรขึ้นแก่ประชาชาติอิสลามเกิดอะไรขึ้นแก่อุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมวันนี้อุมมะฮ์อ่อนแอขนาดนี้พี่น้องทำไมวันนี้อุมมะฮ์อิสลามโดนขนาดนี้ได้ทั้งที่วันนี้พี่น้องดูนะครับประชากรโลกถ้าวันนี้นับสถิติง่ายๆผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมีจำนวนมากบนโลกนี้แต่ทำไมวันนี้จำนวนมากของอุมมะฮ์กลับช่วยเหลือใดๆพี่น้องเขาไม่ได้เลยมันเป็นคำถามกลับมาถามเราวันนี้แล้วครับพี่น้องว่าวันนี้เราอ่อนแอหรือยะฮูดแข็งแรงทำไมอัลลอฮ์ไม่ช่วยเราอัลลอฮ์ผิดสัญญาหรือเราผิดสัญญากับอัลลอฮ์สะท้อนกลับมาอีกหนึ่งเรื่องพี่น้องจำนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไหมจ
จำผู้ชายคนนี้ได้หรือไม่บุรุษท่านนี้กล่าวเอาไว้ว่ามุมินกับมุมินนั้นกัลบุนยานมันเปรียบเหมือนอาคารเดียวกันมันเปรียบเหมือนตึกเดียวกันในบางหะดีษท่านนบีเปรียบเทียบกัลจัสดิลวาฮิดมันเหมือนกับคนคนเดียวกันเรือนร่างเดียวกันส่วนใดเจ็บส่วนอื่นต้องเจ็บด้วยแต่วันนี้พี่น้องเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคำถามกลับมาวันนี้ครับเรารู้สึกอะไรบ้างแล้วถามพี่น้องทั้งหมดวันนี้ว่าถึงเวลาหรือยังภาพแห่งการเป็นอุคูวะพี่น้องมุสลิมเนี่ยมันจะกลับมาสู่รูปธรรมจริงๆพี่น้องต้องรอให้ตายอีกกี่มายัดอิสลามจึงเป็นหนึ่งเดียวได้พี่น้องต้องรอให้ตายกี่ศพมุสลิมจึงจับมือรวมกันได้วันนี้เรารวมไม่ได้วันนี้เราแบ่งสายผมบอกมึงนี่บ้าขอโทษนะสายรกก็อย่างนี้แหละมั้งนะฮะงานดาว่าผมสายนี่อยู่แล้วไม่ยึดติดกับบ้าบอคอแตกใดๆทั้งสิ้นไม่มีกลุ่มไม่มีพวกไม่มีอะไรทั้งสิ้นแบบเรียบตัวระมานใช้เดียวตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์ผมบอกวันนี้เราแบ่งสายเราแบ่งพวกเราแบ่งกลุ่มเราแบ่งเป็นมึงเป็นกูถามว่าพี่น้องวันนี้ยะฮูดเขาจะทำร้ายมุสลิมที่หนึ่งเนี่ยเขาถามพี่น้องไหมว่าสายเก่าหรือสายใหม่เขาถามท่านไหมว่าชัยรอดหรือซาลาฟีเขาถามไหมว่าเป็นอิควาหรือเป็นอะไรเขาไม่ถามอะไรเราแม้แต่คำเดียวพอแล้วพี่น้องที่คนคนหนึ่งจะบอกว่าไอยากูลูรับบุญอัลลอฮ์พระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์พอแล้วที่เขาจะฆ่าท่านพอแล้วที่ยะฮูดีจะทำท่านได้มันจึงเป็นโจทย์กลับมาครับพี่น้องว่าวันนี้อุมมัตอิสลามรู้สึกตัวหรือยังคาบาหรือยังเข้าใจหรือยังอีมานตื่นหรือยังรู้หรือยังว่าภาระหน้าที่เราคืออะไรวันนี้อย่างเดียวพี่น้องครับท่านนบีบอกในหะดีษหนึ่งท่านรอซูลได้ฉายภาพอุมมะห์อาคิรุซซะมานอุมมะห์ยุคสุดท้ายจะเป็นยังไงรอซูลบอกในหะดีษเลยว่ายูชิกุลอุมมะห์อันตะดาอะอะลัยกุมเกือบแล้วที่อุมมะห์ประชาชาติต่างๆจะรุมกินโต๊ะพวกท่านพี่น้องนบีพูดวันนั้นเนี่ยนะครับประชาชาติต่างๆจะรุมกินโต๊ะท่านบรรดามุชริกีนบรรดายะฮูดบรรดาศัตรูอิสลามจะรุมกินโต๊ะอุมมะห์อิสลามคะมาตะดาอัลอะกละตุอิลากอสอะติฮาเหมือนกับเขารุมกินอาหารบนถาดเลยซอฮาบะห์ถามท่านนบีคำหนึ่งว่าเอาไม่เป็นคิลละนะห์นูยาวมาอิดยารอซูลอัลลอฮ์วันนั้นอิสลามมีจำนวนน้อยหรือยารอซูลอัลลอฮ์ทำไมเขาทำกับเราได้พวกเรามีจำนวนน้อยหรือยารอซูลคำตอบที่นบีตอบเจ็บปวดมากคำตอบนบีบอกเจ็บปวดมากรอซูลบอกว่าบัลอันตุมยาวมาอิดินกะซีรวันนั้นพวกท่านจะมีจำนวนมากยาอัลลอฮ์อุมมัตอิสลามในวันอ่อนแอมีจำนวนมากอุมมัตอิสลามในวันตกต่ำมีจำนวนมากทำไมวันนี้จำนวนมากแต่
ยังประโยชน์อะไรไม่ได้เลยกับอิสลามเรามีจำนวนมากทำไมช่วยอะไรไม่ได้เลยกับอิสลามพี่น้องมุจาฮิดีนท่านหนึ่งจามาลุดดีนบอกเอาไว้ครั้งหนึ่งแก่ชาบาบเราอ่อนแอยิ่งกว่าแมลงวันตัวเดียวทำไมอะครับแมลงวันตัวเดียวเนี่ยมันสามารถสร้างความรำคาญในชีวิตเราได้เลยแต่วันนี้มุสลิมเป็นล้านกลับทำอะไรยะฮูดไม่ได้เลยมุสลิมเป็นสิบล้านทำอะไรยะฮูดไม่ได้เลยสามารถถามพี่น้องทำไมเรามีจำนวนน้อยพี่น้องย้อนประวัติศาสตร์สงครามบาดัดมุสลิมมีเท่าไหร่300คนมุชริกีน 1,000 คนสงครามโรมันมุสลิมมี 30,000 คนแต่ศัตรูมี 200,000 คนอย่างต่ำทำไมอิสลามชนะครับพี่น้องที่รักทำไมอัลลอฮ์ช่วยคำตอบเดียววันนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวในกุรอานว่าเอาฟูบิอะฮดีอูฟีบิอะฮดิกุมเจ้าจงรักษาสัญญาของข้าให้ครบแล้วข้าจะรักษาสัญญาต่อเจ้าอัลลอฮ์ช่วยต่อเมื่ออุมมะห์อยู่ในศาสนาอัลลอฮ์ไม่ช่วยถ้าอุมมะห์ทิ้งอิสลามพี่น้องดูนะครับซอฮาบะห์มีจำนวนน้อยซอฮาบะห์มีจำนวนน้อยจนอุมัรบินคอตอบกล่าวเอาไว้ว่าวันนี้เราน้อยกว่าเขาทั้งอาวุธและบุคคลแต่ถ้าวันนี้เราทำมาเสียดถ้าวันนี้เราทำชั่วเราจะเอาแรงเอาพลังที่ไหนสู้กับเขานี่คือจุดบอดของอุมัรอิสลามเราไม่ละหมาดเราห่างไกลอิสลามเราไม่เอาศาสนาเราบ้าดุนยาเราลืมอาคิเราะห์สุดท้ายจึงไม่แปลกสัลลัตัลลอฮุอะลัยกุมุซุลลันอัลลอฮ์จะให้ความตกต่ำปกครองเจ้าอุมมะห์อิสลามจึงอยู่สภาพตกต่ำพี่น้องเนื่องจากอะไรครับเพราะเราทิ้งศาสนาพี่น้องกล้ารับประกันไหมเช็คง่ายๆเลยวันนี้สู้เรามีละหมาดกี่คนบางที่ไม่มาแม้กระทั่งอิหม่ามบางที่ได้เวลาจะไม่มีคนอาซานเลยสุดท้ายละหมาดสองคนพลังแบบนี้พี่น้องจะปฏิรูปอิสลามได้ยังไงเราเก่งเรื่องคีลาฟเราถนัดเรื่องดาเราถนัดดูถูกแต่วงเล็บกับพวกเดียวกันเองแต่เป็นหมากับพวกเขาซอฮาบะห์นะครับพี่น้องที่รักอัชิดดะอะลัลกุฟฟาร์รุนแรงและแข็งแกร่งมากต่อบรรดากุฟฟาร์รูฮามาอุบัยนะฮุมแต่ระหว่างพี่น้องเขาอ่อนโยนและนุ่มนวลมากๆเมื่อท่านนบีบอกอย่างนั้นพี่น้องครับวันนั้นอิสลามมีจำนวนมากแต่นบีได้วงเล็บเอาไว้ว่าวะลากินนะกุมกุซาคากุซาอิสัยแต่พวกเจ้ามีจำนวนมากแต่เหมือนขยะในทะเลพี่น้องดูภาพของอุมมะห์อิสลามในยุคอาคิรซะมานมีมากแต่ไม่ยังประโยชน์ใดๆเลยมีมากแต่ไม่มีประโยชน์ณที่อัลลอฮ์เลยจึงบอกพี่น้องนะครับว่าวันนี้อย่างแรกเลยสิ่งที่เราจะช่วยพี่น้องเราได้ทำตัวเองให้สอเลที่สุดปฏิรูปตัวเอง
ไร้อีมานที่สุดปัญหาสังคมทั้งหมดพี่น้องครับผมบอกพี่น้องว่าหลักสำคัญวันนี้คืออีมานเราอ่อนแออีมานเราอ่อนแออีมานเราถดถอยเราจึงไม่สามารถที่จะปฏิรูปอะไรได้เลยพี่น้องจึงดูนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช็คอันดับแรกเลยสังคมที่เลวร้ายสังคมแห่งยาเสพติดสังคมแห่งซินาสังคมแห่งความป่าเถื่อนท่านนบีเปลี่ยนอันดับแรกนั่นคือเปลี่ยนหัวใจคนพี่น้องดูว่านบีจะสร้างความแข็งแกร่งของอุมมะห์เนี่ยท่านนบีเปลี่ยนอันดับแรกเริ่มที่หัวใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดูนะครับพี่น้องที่รักอิลมูเนี่ยให้ความรู้แก่เราแต่อีมานจะให้พลังปฏิบัติแก่เราเราวันนี้อยากได้คนซอลเลห์คำถามหนึ่งกลับมานะครับพี่น้องคนคนหนึ่งถามผมว่าอาจารย์มีปอนอไหมอาจารย์มีโรงเรียนไหมบอกทำไมอะครับถ้ามีเนี่ยผมฉันจะส่งลูกไปอยู่ด้วยเอาไปทำอะไรก็ได้ทำไมอะมาลูกมันเกเรมาบอกมาถ้ามาจ่าย 300,000 ให้ลูกเป็นคนดีเลยเอาไหมละหมาด5เวลาเลยเอาหรือไม่มาบอก 400,000 มาก็จ่ายผมบอกมาให้10ล้านผมก็ทำไม่ได้ปัญหาวันนี้สังคมทั้งหมดพี่น้องอิลมูให้อีมานให้ความรู้แต่วันนี้อีมานเราอ่อนแอเราจึงปฏิบัติอะไรไม่ได้เลยวันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเริ่มที่หัวใจก่อนอันดับแรกคนจะละหมาดไม่ได้ถ้าอีมานอ่อนแอครับคนจะรักกันไม่ได้ถ้าอีมานอ่อนแออุมมัตจะเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ถ้าวันนี้อีมานเราอ่อนแออิสลามจะจับมือไม่ได้ถ้าวันนี้เราอ่อนแอพี่น้องจึงดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเริ่มที่หัวใจอันดับแรกบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮขจัดหัวใจออกครับพี่น้องที่รักสิ่งเลวร้ายมาเสียทั้งหมดเมื่อคนมีอีมานความดีจะเข้ามาในหัวใจและอามันจะเพิ่มโดยอัตโนมัติผมบอกมาอยากได้ลูกซอลเล่ใช่ไหมก็อยากได้ลูกซอลเล่ใช่ไหมอิสลามสอนตั้งแต่ต้นเลยครับพี่น้องที่รักวันนี้วัยรุ่นมาด้วยพ่อแม่อยู่ด้วยถือว่าเป็นคำวาสียะห์สั่งเสียจากผมแล้วกันพี่น้องวันนี้ดูไปตุลมักดิสเราถูกพิชิตสองครั้งนะครับพี่น้องเทรักเราเอาคืนได้สมัยท่านอุมัรเป็นคอตบสองเราเอาคืนได้ในสมัยซอลาฮุดดีนอัยยูบีผมดูซอลาฮุดดีนอัยยูบีทำไมกลายเป็นคนมีคุณภาพเพราะเขาเลือกตั้งแต่แรกใครเป็นคนเลือกพ่อเลือกแม่และแม่เลือกพ่อวันนี้เราจะมีลูกที่ซอลาฮ์พี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตักเตือนและบอกเอาไว้เลยว่าจงเลือกฟัสบิซาติดดีนเลือกคนอีมานก่อนถ้ามันจะรวยล้นฟ้าแต่ไม่อีมานอย่าเอาถ้ามันมีตระกูลดีแต่ไม่ละหมาดอย่าเอาไปน้องเทรักผมจึงเตือนวัยรุ่นเสมอนะครับว่าถ้าไม่ละหมาดอย่าเสือกคิดมีเมียแล้วพ่อแม่ทุกคน
คนไม่ละหมาดมาขอลูกท่านต่อให้เป็นใครก็อย่าให้เพราะมันไม่ได้ลึงลูกท่านไปไหนไปน้องเทระถ้าไม่ไปจะหันน้ำมันก็ไปสู่การลงโทษอันเจ็บแสบอิสลามมองตั้งแต่ตอนแรกตรงนั้นเลยพี่น้องเมื่อท่านนบีสนับสนุนและบอกแบบนี้นะครับมันเป็นการปูทางจนมาถึงจุดที่ว่าอุมมัตอิสลามมีจำนวนมากแต่เหมือนขยะในฟองน้ำในทะเลสิ่งแรกอัลลอฮ์เอาออกวะลายันซีอันนัลลอฮ์มินซูดูริอะดูวิกุมมะฮาบะตะมินกุมอัลลอฮ์จะออกความน่าเกรงขามจากใจบรรดาศัตรูอิสลามทั้งหมดพี่น้องดูนะครับว่าวันนี้โลกอาหรับกี่ประเทศวันนี้โลกอาหรับกี่ประเทศยะฮูดีมีกำมือเดียวแต่วันนี้เขาสามารถทำกับท่านได้ความน่าเกรงขามของอุมมะหมดไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องดูในอดีตนะครับคนคนหนึ่งถูกบังคับให้กินเหล้าถูกบังคับให้กินหมูขังไว้ในคุก3วันห้ามกินอะไรทั้งสิ้นเขาตั้งให้2อย่าง1เหล้าและสุกรยาอัลลอฮ์3วันผ่านไปประตูเปิดไปน้องได้รักมุสลิมคนนี้ไม่แตะแม้แต่นิดเดียวไม่กินอะไร3วันออกมาเกือบตายเขาถามคำเดียวว่าทำไมไม่กินในเมื่อศาสนาของท่านหากเกิดภาวะขับขันอนุญาตให้กินได้ไม่ใช่หรอพี่น้องมุสลิมตอบด้วยหัวใจหนักแน่นแล้วบอกคำเดียวว่าฉันรู้ดีในศาสนาฉันยิ่งกว่าท่านถ้าภาวะจำเป็นฉันกินได้แต่นี่คือการดูถูกของท่านต่อฉันและศาสนาฉันเขาจึงบอกว่าขอสาบานเลยนะครับต่อให้ฉันตายฉันก็จะไม่ใครเล่นๆกับศาสนาฉันต่อให้ฉันตายฉันก็จะไม่ใครเล่นกับอิสลามพี่น้องดูวันนี้เกียรติมุสลิมวันนี้ไปไหนแล้วทำไมเขาไม่ให้เกียรติท่านคำตอบเดียวพี่น้องเพราะเราไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์เราไม่ให้เกียรติอิสลามของเราเองเมื่อนั้นท่านจึงไม่แปลกใจเลยว่าอุมมัตยุคสุดท้ายจะมีสภาพเหมือนขยะในทะเลกุซายซีแล้วท้ายสุดอัลลอฮ์จะโยนอัลวะห์นูไปในหัวใจประชาชาติทั้งหมดซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาลวะห์นูยารอซูลุลลอฮ์อะไรคืออัลวะห์นูท่านนบีจึงบอกว่ามันคือการรักดุนยาและเกลียดความตายพี่น้องที่รักครับผมจึงขอยืนยันตรงนี้นะครับพี่น้องก่อนที่ผมจะนะซีฮัตเรื่องอื่นบอกพี่น้องตรงนี้ว่าฝากสื่อไทยทั้งประเทศท่านจบสื่อสารมวลชนอย่างโง่ตามสื่อตะวันตกโดยไม่ใช้วิจารณญาณอะไรเลยแล้วฝากคนเสพสื่อทั้งประเทศอิสลามมีหลักการหนึ่งถ้าใครไม่รู้จักอิสลามจะโง่ตลอดกันวันนี้เขาด่าว่าฮามาสป่าเถื่อนเขาด่าว่าฮามาสก่อการร้าย
พี่น้องเชื่อหรือไม่หลักการอิสลามเวลาจิฮัดนบีห้ามแม้กระทั่งตัดต้นไม้ต้นไม้ต้นเดียวยังตัดไม่ได้แล้วคนบริสุทธิ์จะฆ่าได้ยังไงอย่าสู้อย่าทำร้ายกับคนไม่จับอาวุธแต่ถ้าคนยังไม่เข้าใจอิสลามเขาจะไม่เข้าใจและโง่ตลอดกาลผมจึงบอกพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์อิสลามไม่มีวันแพ้ฮามาสไม่มีวันแพ้มุสลิมไม่มีวันแพ้เพราะอะไรครับการตายของเราคือชะฮีดการมีชีวิตคือชัยชนะซอฮาบะห์และบรรดามุญาฮิดทั้งหมดทั่วโลกเขาต้องการอย่างเดียวถ้าวันนี้เราไม่ชนะเราก็ชะฮีดแค่นั้นเองและหะดีษนบีหะดีษหนึ่งท่านนบีตอบว่าลาตะซาลุตออิฟะตุมมินอุมมะตีซอฮิรีนอะลัลฮักจะยังคงมีประชาชาติของฉันเขาจะยืนจัดในความจริงจนวันกิยามะห์ซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าไอนะฮุมพวกเขาอยู่ไหนยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีตอบว่าฮุมฟีบัยตุลมักดิสเอากะมากาลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเหล่านั้นจะอยู่ที่บัยตุลมักดิสนั่นคือมัสยิดอักซอในปัจจุบันฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเมื่อผมบอกท่านอีกหนึ่งที่จะนะซียะห์กับพี่น้องในค่ำคืนนี้จงรักกันมากๆบรรดาอุมมะฮ์อิสลามอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนัมัลมุมินูนอิคฺวะห์แท้จริงบรรดามุมินผู้ศรัทธาคือพี่น้องกันใครเป็นคนพูดอัลลอฮ์เป็นผู้พูดแท้จริงผู้ศรัทธาคือพี่น้องกันถามพี่น้องทั้งหมดวันนี้ว่าเวลาเราได้ยินอัลลอฮ์กล่าวแบบนี้หัวใจท่านรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกรักพี่น้องท่านหรือไม่ إيمان จะไม่สมบูรณ์ถ้าวันนี้คนหนึ่งแค่ละหมาดตราบใดที่ไม่รักพี่น้องเขาจะมีอีหม่านที่ไม่สมบูรณ์ตลอดกาลอิสลามจึงถูกรวมคำเดียวพี่น้องครับในอดีตพี่น้องที่รักซอฮาบะห์แบ่งเป็นสองกลุ่มก่อนจะรับอิสลามมีอัลส์มีคอซารัจอัลส์และคอซารัจเป็นศัตรูกันตลอดกาลเขารบกันเป็นร้อยปีจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาพี่น้องดูนะครับทำไมเอากับคอสรดรบกันตลอดเวลาลูกพี่ของสองคนสองเผ่านี้คือยะฮูดทั้งคู่ยะฮูดใช้หลักเดียวตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันรบยุให้ทะเลาะแล้วขายอาวุธให้ท่านยุให้มุสลิมทะเลาะแล้วขายอาวุธให้ท่านใช้ตั้งแต่ยุคท่านนบีจนมายุคเราไม่มีวี่แววจะดีกันได้ไม่มีวี่แววจะจับมือกันได้จนนบีเอากะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาอัลสกาวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คอซะรัตกาวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟะอัสบะฮตุมบินิอ์มะติฮิอิคฺวานะด้วยกับนิอ์มะติอัลลอฮ์ให้เจ้าในความเป็นศัตรูกลายมาเป็นพี่น้องกันเลยคนแปลกใจทั่วโลกมุฮัมมัดทำได้ยังไงจากศัตรูมาจับมือกันได้ยังไงคำตอบเดียวครับเพ
พราะด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องจึงดูนะครับวันนี้เนี่ยในความเป็นพี่น้องของบรรดามุมินผู้ศรัทธาเนี่ยวันนี้เรารักใคร่กลมเกี่ยวกันหรือยังวันนี้เราทะเลาะกันวันนี้เราตัดขาดกันทั้งที่บรรดาซอฮาบะห์พยายามจะเรียกร้องให้ทั้งหมดสู่อันหนึ่งอันเดียวกันแล้ววันนี้อิสลามจะรวมเป็นหนึ่งได้นะครับพี่น้องที่รักผมบอกมีวิธีการเดียวเท่านั้นท่านต้องให้อัลลอฮ์อยู่ข้างหน้าแล้วนับสู่ไว้ข้างหลังปฏิบัติคำตามในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลายุมินุอะฮะดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะมีอีมานยังไม่สมบูรณ์ฮัตตายุฮิบบะลิอะคีมายุฮิบบะลินัฟซิจนกว่าเขาจะรักพี่น้องเหมือนรักตัวเองฉะนั้นพี่น้องที่รักครับมันจึงเป็นโจทย์วันนี้นะครับพี่น้องว่าผมเตือนพี่น้องและหลายต่อหลายครั้งรักกันมากๆคนไม่ใช่มุสลิมเขาถามคำหนึ่งพี่น้องตอบเขาได้ไหมคำถามเดียวจากคนกาฟิรเราตอบได้เป็นล้านมาซาละกาฟิรเขาถามคำเดียวมีมุสลิมคนไหนจะตอบบ้างเขาบอกบ้างอิสลามมีพระเจ้าองค์เดียวใช่หรือไม่ศาสดาองค์เดียวใช่หรือไม่กุรอานเหมือนกันใช่หรือไม่คำตอบคือใช่หมดเลยแล้วเขาถามสุดท้ายว่าผมถามจริงๆครับทำไมมุสลิมต้องทะเลาะกันพี่น้องจะตอบเขาว่าอัลลอฮ์องค์เดียวกันกุรอานเล่มเดียวกันนบีคนเดียวกันแต่ทำไมทะเลาะตลอดกันพี่น้องจะตอบกาเฟรว่าอะไรท่านจะบอกเขาว่าอะไรไม่ต้องหาความสามัคคีระดับโลกระดับชุมชนเราก็รักกันไม่ได้ทำไมเรารักกันไม่ได้เพราะอีมานเราอ่อนแอนับสู่เราเป็นใหญ่พวกพ้องเราเป็นที่ตั้งอิสลามจึงจับท่านรวมกันไม่ได้แค่นี้เองทั้งหมดเรียกร้องสู่อัลลอฮ์พี่น้องเชื่อผมไม่ใช่จริงทุกคนหรอกครับถ้าเรียกร้องสู่อัลลอฮ์ด้วยอิคลาสจะไม่มีการทะเลาะแม้แต่นิดเดียวเพราะหนทางเดียวที่นบีเรียกร้องฮาดีซาบีลีอัดอูอิลลอฮ์นี่คือทางของข้าเรียกร้องสู่อัลลอฮ์องค์เดียววันนี้ที่ทะเลาะกันคำตอบง่ายๆเราเรียกร้องสู่อื่นจากอัลลอฮ์ครับเรียกไปสู่พวกเรียกไปสู่กลุ่มเรียกไปสู่การเชื่อฟังในสิ่งที่เฉพาะกลุ่มท่านถามพี่น้องวันนี้ว่าถ้าวันนี้การเรียกไม่เหมือนกันต่อให้ละหมาดจนหัวแตกยังไงมึงก็ทะเลาะกันต่อให้มึงจบระดับด็อกเตอร์สุดท้ายก็ทะเลาะให้เป็นเชคของพ่อมึงเชคด้วยให้เป็นพ่อของด็อกเตอร์ด้วยสุดท้ายก็ทะเลาะเพราะอะไรเราไม่ได้เรียกไปสู่อัลลอฮ์ด้วยอิคลาสเราไม่ได้เรียกไปสู่อัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์เราไม่ได้เรียกสู่อัลลอฮ์ด้วยตามแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายความแตกแยกเกิดและความรักไม่มีเลยจึงอยากบอกพี่น้องนะครับวันนี้ว่าหมดเวลาแล้วที่วันนี้เราจะแตกแยกหมดเวลาในการแบ่งพวกมัสฮับมีเป็นร้อย
ไม่ต้องไกลเลยความรักของอุมมะสมัยอิหม่ามชาฟิอีขนาดไหนอิหม่ามมาลิกเป็นอาจารย์ท่านมัซฮับมาลิกีอ่านฟาติฮะไม่อ่านบิสมิลลาห์ถือเป็นมักรอด้วยสำหรับมาลิกีแต่เราเรียนมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีไม่อ่านไม่ซอดครูบอกมักรอลูกศิษย์บอกว่าจิบทะเลาะไหมครับเคยได้ยินลูกศิษย์อิหม่ามชาฟิอีตีกับลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกไหมเคยได้ยินอิหม่ามชาฟิอีด่าอิหม่ามมาลิกไหมเคยได้ยินลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกด่าอิหม่ามชาฟิอีไหมไม่ปรากฏแม้แต่เสี้ยวเดียวขัดแย้งเรื่องฟิกเป็นปกติแต่ความรักระหว่างพี่น้องยังเหมือนเดิมของเราไม่ได้ไม่เหมือนกูคือผิดใครไม่เหมือนกูผิดอย่างเดียวนี่คือปัญหาท้ายสุดพี่น้องที่รักวันนี้เนี่ยในขณะที่เรานั่งเถียงกันเรื่องคิลาฟิยะพี่น้องรู้ไหมวัยรุ่นตกมุรตัดไปแล้วกี่คนพี่น้องนั่งเถียงกันอย่างเมามันในเฟซเคยหันไปมองสู้เราที่บ้านได้ไหมเหลือวัยรุ่นละหมาดกี่คนผมไม่ถามว่ากี่ซอบเยอะไปวัยรุ่นละหมาดกี่คนท้ายสุดวัยรุ่นไม่เหลือเลยในมัสยิดสุดท้ายวันนี้คนไม่เหลือเลยในมัสยิดมันถึงเวลาครับพี่น้องที่รักวันนี้ทั้งผมและท่านเราจะต้องกลับมาสู่การอิบาดัตการตออัตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการประคองครอบครัวให้อยู่ในคันลองอิสลามให้มากที่สุดพ่อแม่ทุกท่านท่านนบีเตือนพวกเราทั้งหมดบิดามารดาทุกคนกุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูลอันรออียะติทั้งหมดมีภาระหน้าที่รับผิดชอบวันนี้พ่อแม่สิ่งที่เราอยากได้ที่สุดจากลูกคืออะไรครับพี่น้องเคยถามไหมว่าเราอยากได้อะไรจากลูกท่านอยากได้อยากเห็นอะไรจากลูกส่งมันเรียนจนจบปริญญาตรีอยากได้อะไรจากมันผมก็ตอบไม่ได้จนวันที่เป็นพ่อคนเราตอบได้อย่างเดียวในฐานะพ่อสิ่งที่ต้องการที่สุดจากพ่อแม่ไม่ใช่เงินลูกไม่ใช่ทรัพย์ลูกและไม่ได้อยากเห็นแค่ลูกและปริญญาแต่วันนี้พ่อแม่ต้องการที่สุดนั่นคืออยากเห็นลูกอยู่ในอามันลูกทำงานได้เงินเป็นแสนมีประโยชน์อะไรถ้ามันไม่ละหมาดลูกทำงานได้เงินเป็นล้านจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้ามันไม่ละหมาดวันนี้พี่น้องต้องกลับมาเอาใจใส่ที่บ้านให้มากๆนะครับลูกถ้าไม่เป็นศัตรูกับท่านมันก็จะเป็นมิตรกับท่านในวันกิยามะห์ผมยกตัวอย่างหนึ่งสมัยอุมัรเป็นคอตบเด็กคนหนึ่งพ่อคนหนึ่งมาหาอุมัรและบอกกับอุมัรว่ายาอามีรุลมุอ์มินีนลูกฉันมันเนรคุณกับฉันลูกมันไม่ตออัตลูกมันเลวกับพ่ออุมัรเรียกลูกมาเจ้าเนรคุณกับพ่อใช่ไหมใช่แต่เด็กคนนี้ถามอุมัรกับกับพี่น้องที่รักว่าฉันขอถามท่านอย่างหนึ่งมีสิทธิอะไรบ้างที่พ่อต้องให้กับลูกอุมัรบอกมีอันดับแรก
พ่อต้องเลือกแม่ที่ดีในการให้กำเนิดลูกยาอัลลอฮ์เลือกเมียไม่ซอลิฮะเลือกสามีไม่ซอลิฮะถือว่าเป็นการทำร้ายลูกตั้งแต่วินาทีแรกเลยเราคิดไม่ถึงเลยนะครับพี่น้องเราชอบคนคนหนึ่งเรานิกาด้วยโดยไม่คำนึงว่าละหมาดหรือไม่เท่ากับเราทำร้ายลูกตัวเองตั้งแต่วินาทีแรกเท่ากับเราเฉียบลูกตั้งแต่วินาทีแรกเด็กคนนี้ตอบอุมัรว่าอุมัรสิทธิ์แรกพ่อก็ไม่ให้ฉันแล้วเขาเลือกมาจูซีมาแต่งงานแล้วอะไรคือสิทธิ์ที่สองที่พ่อต้องให้ลูกเขาต้องตั้งชื่อที่สวยงามให้ลูกเขาตั้งชื่อที่เลวให้ฉันพ่อโอมาร์อะไรคือสิทธิ์ที่สามที่พ่อต้องให้ลูกพี่น้องตรงนี้เจ็บมากโอมาร์บอกพ่อต้องสอนกุรอานให้ลูกพ่อจะต้องสอนเรื่องศาสนาให้ลูกเด็กคนนี้บอกอุมาร์ว่าพ่อไม่เคยสอนฉันแม้แต่กะลิมาหรือฮุรุฟเดียวอุมาร์หันไปหาพ่อบอกวันนี้เจ้ามาเรียกร้องว่าลูกเนรคุณแต่แท้จริงเจ้าเนี่ยเนรคุณกับลูกก่อนที่ลูกจะเนรคุณกับเจ้าถามบรรดาบุรุษทั้งหมดวันนี้ครับเราหาเงินให้ลูกได้แต่วันนี้ศาสนาเราให้ลูกหรือไม่พี่น้องดูวันนี้ในโซเชียลมุสลิมบางคนนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกลุ่มหลงกับดุนยายึดติดกับดุนยาจนวันนี้ออกมาบอกว่าผมไม่นับถืออะไรแล้วไม่นับถือทั้งอัลลอฮ์หรืออะไรเลยเป็นมุสลิมแต่เกิดมันพูดได้ในคำพูดคนเจ็บปวดที่สุดคือใครพ่อแม่จะไปเจออัลลอฮ์ยังไงวันกิยามะห์ลูกไม่ละหมาดลูกไม่เอาศาสนาพี่น้องถ้าเรารู้ว่าลูกโตขึ้นจะไม่ละหมาดถ้าเราเลือกได้เราอยากให้มันตายตั้งแต่วินาทีนี้เลยเราไม่อยากจะเห็นมันยืนในการทรยศอัลลอฮ์เป็นสิบสิบปีวันนี้พี่น้องต้องกลับมาดูนะครับอามานะห์ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของท่านนั่นคือลูกนั่นคือลูกนะครับพี่น้องผมจึงเตือนว่าวันนี้ทุกบ้านอินชาอัลลอฮ์บรรดาพ่อทั้งหมดรณรงค์เถอะครับละกอดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮ์อุสวะตุนฮะซะนะมีแบบอย่างที่งดงามที่สุดในตัวรอซูลวันนี้ลูกต้องการแบบอย่างมากกว่าคำพูดครับคำพูดลูกมันมีให้ฟังเยอะแล้วในเฟซไม่รู้กี่คำพูดในทีวีไม่รู้กี่คำพูดในวิทยุไม่รู้กี่คำพูดแต่ที่มันไม่เห็นคือภาพวันนี้มันได้ยินเขาบรรยายเรื่องละหมาดจะมาแต่วันนี้มันกลับมาบ้านพ่อมันไม่ไปละหมาดจะมาวันนี้มันได้ยินเรื่องฟาดิลัตการรักความสามัคคีมันอยู่ที่บ้านวันนี้มันเห็นภาพพ่อแม่แตกแยกผมจึงบอกกับพี่น้องวันนี้เราจงเริ่มเถอะครับด้วยกับหลักการอิสลามเอาใจใส่ให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรื่องละหมาดนะมะละหมาดอย่างเดียวอินชาอัลลอฮ์จะเป็นตัวดักทุกอย่างหมดเลยผมรู้จักกับวัยรุ่นคนหนึ่งขายน้ำอาบอบนวดอิสติกามะห์ที่นั่นเลย
ประจำอยู่ที่นั่นเล่นพนันทั้งหมดทุกอย่างเล่นหมดเลยบอกอย่างเดียวครับอาจารย์ที่ผมทำได้บอกอะไรบ้างอย่างเดียวที่ผมทำได้ได้เวลาอาซานผมไปละหมาดเสร็จแล้วกลับมาขายน้ำมาเล่นหวยอะไรของมันพนันต่อเลยบอกชีวิตมึงอย่างนั้นเลยเดี๋ยวไปละหมาดเดี๋ยวมาเล่นพนันเดี๋ยวละหมาดเล่นพนันอย่างอื่นไม่มีเลยละหมาดอย่างเดียวที่อามันได้บอกแล้ววันนี้เป็นไงมั่งบังบอกยาอัลลอฮ์ฉันอัสบาบเรารักษาละหมาดของชั่วทั้งหมดอัลลอฮ์ผมทิ้งได้หมดเลยผมจึงบอกกับพี่น้องว่าละหมาดไม่ใช่เรื่องเล่นละหมาดไม่ใช่เรื่องเล่นอัลวะลุมายูฮาซิบุบิฮิลอับสิ่งแรกที่บ่าวอัลลอฮ์จะถูกสอบในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะสอบเรื่องละหมาดพี่น้องดูตัวเราวันนี้เนี่ยเราละหมาดครบ5เวลาเมื่อกี่ปีนี้เองเราละหมาดมากี่ปีแล้ววันนี้ลูกเราจะให้เดินตามเราหรือไม่ลูกทำไมละหมาดอามานอย่างอื่นพี่น้องไม่ต้องถามพ่อคนหนึ่งนอนโรงพยาบาลงานดีเกียรติยศสูงมากนอนพังงาไปโรงพยาบาลลูกไปไหนหมดอ่ะลูกละหมาดไหมอ่านกุรอานให้ท่านฟังไหมลูกไม่ละหมาดท่านมีเงินเป็นล้านลูกตำแหน่งใหญ่โตหมดเลยวินาทีที่ท่านนอนใกล้จะตายไปน้องที่รักท่านไม่เหลืออะไรเลยนอกจากอยากให้ลูกละหมาดวันนี้จึงบอกพี่น้องว่าท่านนบีจึงเน้นมากแก่บรรดาพ่อแม่มูรูเอาเลดะคุมบิสซอลาห์สั่งใช้ลูกๆให้ละหมาดวะฮุมอับนาอุสับอิซินินเมื่อลูกมีอายุ7ปีบริบูรณ์พี่น้องดูว่าวันนี้ลูก7ขวบเราใช้มาละหมาดไหมเด็ก7ขวบยังไม่รู้ภาษาอะไรนะครับพี่น้องที่รักเราให้มันละหมาดได้ไหมวันนี้บอก7ขวบเราให้ละหมาดท่านนบีบอกจงตีเด็กถ้าเมื่อใดเขาทิ้งละหมาดวะฮุมอับนาอูอัชริซินินเมื่อใดอายุ10ปีแล้วไม่ละหมาดพี่น้องจงดูว่าหะดีษนี้นบีบอกชัดมากในเรื่องละหมาดผมจึงอยากบอกกับพี่น้องและเตือนตัวผมนะครับพี่น้องที่รักว่าขออย่างเดียววันนี้พี่น้องสิ่งที่เราทำให้ได้มากที่สุดจงอย่าทิ้งละหมาดจงเคร่งกับเรื่องละหมาดเหมือนกับที่ท่านเคร่งเรื่องหมูเหมือนกับที่พี่น้องเคร่งเรื่องหมานะมุสลิมเราจะอาเลมอยู่สองหมูกับหมานี่แหละครับพี่น้องที่รักเมายังไงก็ไม่กินหมูระยำยังไงก็ไม่เลี้ยงหมาไม่ละหมาดก็ไม่กินหมูจึงบอกพี่น้องว่าพยายามเอาละหมาดให้เน้นสังคมมุสลิมไทยในอนาคตเปลี่ยนได้ต่อเมื่อเราละหมาดและวันนี้สำคัญมากๆบรรดาเยาวชนบรรดาชาบาบรรดาวัยรุ่นขอวันนี้พี่น้องที่รักบรรดาบุรีมุสลิมวัยรุ่นทั้งหมดถ้าวันนี้เรากลับมาสู่อัลลอฮ์ได้กลับมาสู่การละหมาดได้นั่นคือความสำเร็จของอุมมะห์อิสลามแล้วครับพี่น้องแล้วอินชาอัลลอฮ์นุสรอห์หรือการช่วยเหลืออัลลอฮ์จะมาทันทีผมบอกกับพี่น้องและตัวผมนะครับอาจารย์เราไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่จริงๆพี่น้อง
แต่วันนี้เราขออย่างเดียวว่าขอให้เราได้รักษาการละหมาดจนวันตายเพราะเมื่อใดเราตายไปวันกิยามะห์พี่น้องจะไม่เสียดายอะไรเลยแต่ถ้าเราไม่อามันพี่น้องไม่ละหมาดอย่างเดียวเราจะขอกับอัลลอฮ์พี่น้องครับข้าบอกรับบิรจิอูนียาอัลลอฮ์ขอกลับมาดุนยาแน่มันสอลิฮะฉันจะกลับมาทำอามันสอลิฮะยาอัลลอฮ์เราจะไม่เอาอีกแล้วแบบอดีตที่ผ่านมาเราจะขอกับอามันสอลิฮะพี่น้องขออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์พี่น้องร้องไห้บอกอัลลอฮ์วันกิยามะห์ฉันขอกลับมาละหมาดยาอัลลอฮ์ขอกลับมาอามันยาอัลลอฮ์ขอกลับมาขอโทษขอกลับมาอิสติกฟาร์อัลลอฮ์จะไม่เรากลับอิลายอมตลอดการพี่น้องที่รักจึงเตือนผมและพี่น้องนะครับว่าถ้าเราจะเลวยังไงอินชาอัลลอฮ์อย่าทิ้งละหมาดอินนัสซอลาท่านฮะอันอิลฟาชัยวันมุ่งกันเพราะการละหมาดมันจะยับยั้งความเลวและความลามกต่างๆได้ถ้าวันนี้วัยรุ่นมุสลิมอย่างเดียวนะครับพี่น้องวันนี้ไม่วัยรุ่นมุสลิมติดยามีผมบอกเตือนกับวัยรุ่นว่ายังไงพวกมึงก็เลิกติดยาไม่ได้ถ้ามึงไม่ละหมาดยังไงมึงกลับเป็นคนดีไม่ได้ถ้ามึงไม่ละหมาดแต่ถ้าละหมาดเมื่อใดกลับหาอัลลอฮ์เมื่อใดต่อให้ได้ละหมาดแค่วักตัวเดียวแล้วตายถือว่าคนนี้ยิ่งใหญ่มากฉะนั้นพี่น้องที่รักครับในท้ายผมจึงขอเรียกร้องบรรดาเขาเรียกว่ากรรมการมัสยิดทุกหมู่เกมเลยกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยฝากท่านจุฬาราชมนตรีด้วยฝากกรรมการอิสลามทุกจังหวัดขอให้เน้นโครงการเยาวชนมากๆขอให้เน้นโครงการวัยรุ่นให้เยอะเน้นวัยรุ่นให้มากๆถ้าวัยรุ่นเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนแต่ถ้าวัยรุ่นไม่เปลี่ยนสังคมจะไม่เปลี่ยนตลอดกาลครับพี่น้องที่รักอิสตอซูบิชะบาบิคอยรออัลกามะกอศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงเตือนว่าขอฟังสั่งเสียท่านจงทำดีแก่เยาวชนให้มากๆพี่น้องวัยรุ่นจึงมีพลังจริงใจมากต่อเมื่อเราเอาเขามาใช้พลังที่สำคัญที่สุดอย่าดูถูกวัยรุ่นวันนี้เด็กติดยาไม่ใช่มันจะไม่ดีในอนาคตนะครับพี่น้องที่รักวันนี้เด็กคนหนึ่งไม่เอาไหนเลยเรื่องศาสนาไม่ใช่มันจะไม่ดีได้ในอนาคตขออย่างเดียวผู้ใหญ่ให้โอกาสและความเข้าใจนะครับให้โอกาสและความเข้าใจแก่วัยรุ่นและขอให้วัยรุ่นแผนหนึ่งที่ยะฮูดต้องการมากที่สุดในการประชุมครั้งหนึ่งของยะฮูดวันนี้เราเห็นปาเลสไตน์เราเห็นอิรักเราเห็นซีเรียเราเห็นโรฮิงญายะฮูดีพูดคำเดียวบอกว่าที่เราต้องการจริงๆนูรีดูมักกะอัลมุกัรรอมะห์เราต้องการที่สุดคือมักกะวันนี้เราต้องการที่สุดคือมักกะเราไม่ได้ต้องการแค่ปาเลสไตน์แต่เราต้องการมักกะเขาจึงสั่งและบอกว่าถ้าท่านต้องการโจมตีมักกะอะลัยกุมบิลฟิอะตัยนจงยึดสองกลุ่มนี้ให้ได้จงคุมสองกลุ่มนี้ให้ได้ของประชาชาติอิสลามถ้าเจ้าจับสองกลุ่มนี้ได้เจ้าชนะแล้วแก่ประชาชาติอิสลามหนึ่งจงจับกลุ่มผู้หญิงมุสลิมให้ได้พี่น้องจึงดูตลาดที่ยะฮูดต้องการที่สุดแล้วทำลายง่าย
คือสตรีครับมุสลิมะคนหนึ่งออกมาเต้นใน TikTokมุสลิมะคนหนึ่งออกมาเต้นในการไลฟ์ขายของมุสลิมะบางท่านยอมทำสิ่งฮารอมเพื่อแลกกับผลประโยชน์ดุนยาวันนี้กาเฟ่เขาทำคอนเทนต์ลามกมุสลิมะใส่ฮิญาบก็ทำด้วยผมพูดถ้าไม่มีมูลผมไม่พูดนะครับพี่น้องวันนี้กาเฟ่ทำแบบไม่มีกรอบเลยมุสลิมะเราก็ทำด้วยถ้าจิตและปฏิบัติแล้วคุมกลุ่มผู้หญิงมุสลิมได้ท่านมีชนะแล้วหนึ่งครึ่งอีกหนึ่งกลุ่มคุมให้ได้อะไรคุมบิชบับจงคุมเยาวชนมุสลิมให้ได้พี่น้องดูนะครับยาฮูดีอ่านเกมมุสลิมขาดเลยคุมวัยรุ่นผู้หญิงมุสลิมให้ได้คุมสตรีมุสลิมให้ได้คุมวัยรุ่นให้ได้ทำไมเขาไม่บอกว่าคุมโต๊ะครูให้ได้ทำไมไม่บอกว่าคุมอาจารย์ให้ได้ทำไมไม่บอกคุมอุลามะให้ได้มันรู้ครับอุลามะจะอัลเลมขนาดไหนแต่ถ้าวัยรุ่นไม่ขยับไม่มีค่าเลยสังคมเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยยะฮูดจึงกลัวที่สุดในการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนดังนั้นพี่น้องที่รักจึงฝากเยาวชนมุสลิมทั้งหมดนะครับพี่น้องว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่อย่างไรคุณค่าแต่ท้ายสุดเราต้องกลับมาทำงานอิสลามกันทุกคนและวันนี้พี่น้องสัญญาณหนึ่งข่าวดีของอุมมะฮ์อิสลามพี่น้องดูว่าที่ปาเลสไตน์นะในท้ายนี้นะพี่น้องยะฮูดีมากันทั่วโลกสอดคล้องกับฮะดีษนบีฮะดีษหนึ่งท่านนบีบอกในฮะดีษว่าลาตะกูมุสซาคิยามะฮ์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่ามุสลิมจะสู้กับยะฮูดในวันที่ไม่มีนิวเคลียร์ในวันที่ไม่มียุทโธปกรณ์ทันสมัยสงครามสุดท้ายเราจะกลับไปใช้อาวุธเดิมๆทำไมนบีสอนให้ยิงธนูทำไมนบีสอนให้ว่ายน้ำวันหนึ่งอุมมะห์ต้องใช้ต่อให้วันนี้มีรถถังต่อให้วันนี้มีเครื่องบินสุนนะห์นบีมาก็ทิ้งไม่ได้เพราะวันหนึ่งต้องใช้ท่านจะสู้กับยะฮูดจนสุดท้ายแล้วแผ่นดินปาเลสไตน์จะเป็นกุโบของมันทุกตัวพี่น้องที่รักไม่ต้องแปลกและไม่ต้องตกใจยะฮูดีไม่มีวันสงบศึกกับท่านขอดุอายาอัลลอฮ์อย่าให้ฮามาสเป็นฝ่ายยืนสงบศึกอุมมะฮ์อิสลามตายได้แต่ก้มหัวให้ใครไม่ได้ยอมอย่างเดียวกับอุมมะฮ์ไบนะอุคูวะห์ระหว่างพี่น้องแต่ถ้าเป็นกุฟาร์มุสลิมยอมตายนะครับพี่น้องตายอย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่าท่านมีชีวิตแบบหมาตัวนึงอุมมะฮ์อิสลามจำไว้อย่างว่าอันตุมุลอาลูนท่านคือผู้สูงส่งมากถ้าท่านเป็นมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องเชื่อไหมว่าวันนี้หัวใจเราทั้งหมดรักพี่น้องหมดเลยขออย่างเดียวมุสลิมไทยเลิกแบ่งพวกนะครับเลิกแบ่งกลุ่มนะครับเลิกตามนับสูนะพี่น้องพอแล้วครับที่ท่านจะเป็นพี่น้องกับคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์พอแล้วครับพี่น้องที่รักพี่น้องเชื่อหรือไม่เราบยานบางทีเอากระดาษลิสต์เลยใครพร้อมไปปาเลสไตน์มาลงชื่อเชื่อไหมครับมางานเป็นพันถ้าเทียบสเกลง่ายๆลงชื่อเป็นพันแต่วันนี้พี่น้องลงชื่อเป็นหมื่นด้วยส่งไปฮามาสเขาก็ไม่ต้องการท่านเขาต้องการอย่างเดียวตอนนี้ลาตันโซนาฟีดูอาอิคุม
อย่าลืมพวกเราในดุอาท่านวันนี้มุสลิมไทยอย่างเดียวที่เราต้องทำหนึ่งอย่างสำคัญมากๆพี่น้องครับนอกจากการดุอานอกจากการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมไทยต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วว่าเรารักกันหรือยังเราจับมือกันได้หรือยังหรือจะรอให้วันที่ลูกท่านตายต่อหน้าแล้วท่านถึงจะจับมือกับพี่น้องไม่ต้องรอแล้วนะครับพี่น้องหัวใจที่เกลียดชังไม่ใช่หัวใจของชาวสวรรค์หัวใจที่มีความอาฆาตไม่ใช่หัวใจของอาลีจันนะหัวใจของชาวสวรรค์หนึ่งไม่อิจฉากันสองไม่เกลียดชังและไม่คดโกงคิดร้ายกับพี่น้องเลยถ้ามีหัวใจสองอย่างนี้ไม่ได้อย่าบอกว่าท่านคืออาลีซุนนะวันจะมาท่านเป็นแค่คนที่อยู่กับกิตาบกับหนังสือแต่ชีวิตท่านไม่ได้อยู่กับท่านนบีเลยเราอัลเลมหมดทุกเรื่องแต่เราจะเฮเรื่องอามันเรามีความรู้หมดแต่เราอามันไม่ได้เพราะอีมานที่อ่อนแอพี่น้องครับขอดุอานะครับพี่น้องให้พี่น้องเราเข้มแข็งในการยืนหยัดซับบิดอักดามะฮุมขออัลเลาะห์ได้โปรดให้เท้าบรรดาพี่น้องเราเข้มแข็งและขอให้หัวใจเราทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ส่วนใดเจ็บส่วนหนึ่งต้องเจ็บด้วยและพี่น้องมุสลิมทั้งหลายหมดเวลาในการแตกแยกจริงๆครับรักกันมากๆอยู่ด้วยกันเยอะๆกูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะและจงเป็นบ่าวอัลลอฮ์อย่างพี่อย่างน้องกันเมื่อนั้นความแข็งแกร่งจะเกิดแต่เมื่อใดเราโต้เถียงและทะเลาะฟะตัฟชะลุวะตะฮะบะรีฮุกุมความแข็งแกร่งของอุมมะห์จะหมดไปทันทีและขอความยิ่งใหญ่จงคืนกลับสู่อุมมะห์อิสลามทุกคนครับพี่น้องอามีนและขอให้บรรดามัสยิดในเมืองไทยทั้งหมดเต็มไปด้วยเยาวชนและวัยรุ่นขอให้วัยรุ่นทุกสายทั้งทรง A ยันแซดเลยนะพี่น้องทั้งสกอยยังแว้นเลยขอให้กลับมาสู่หนทางของอัลลอฮ์จำไว้อย่างได้น้องไม่มีใครเลวจนกลับไม่ได้มึงระยำยังไงมึงก็กลับตัวได้ขออย่างเดียวมึงกลับให้จริงไอ้น้องมึงเตาบัตให้จริงเพราะอุมมะห์อิสลามขาดวัยรุ่นอย่างมึงคนเดียวถือว่าพวกกูขาดทุนทันทีฉะนั้นเราต้องไปด้วยกันและต้องเดินด้วยกันวัยรุ่นเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนวัยรุ่นไม่เปลี่ยนเราเหนื่อยตายครับพี่น้องที่รักขออัลเลาะห์ให้พลังแก่บรรดาเยาวชนอุมมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับผิดพลาดประการใดมาอัปพี่น้องทุกท่านและขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะห์และขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกๆคนนะครับอามีนอัลฮัมดุลิลลาห์และฝากวัยรุ่นนะพี่น้องอีกหนึ่งอย่างอีกอย่างหนึ่งพี่น้องขอดุอาอย่างหนึ่งผมไปบรรยายที่ใต้นะประธานจัดงานคนอ่านกุรอานเปิดงานยาอัลลอฮ์เมื่อกี้เขาเรียกคนอ่านกุรอานเสียงเพราะนะครับอาจารย์ผมไปบรรยายที่ใต้อ่านกุรอานเสร็จลงผมบอกไอ้บ่าวนี่เสียงเพราะนี่ว่าคนจัดงานบอกอาจารย์เนี่ยอิหม่ามแดน9ผมว่าอะไรเขาบอกว่าอิหม่ามแดน9อะไรบางอิหม่ามแดน9อิหม่ามแดน4อันนี้เพิ่งออกมาเลยอาจารย์ครับเป็นอิหม่ามตะเวนในคุกโดนจับเข้าคุกออกมายาอัลลอฮ์อยู่ในคุกเสียงยังพอเลยบางที่คนจัดบยานที่ใต้ผู้จัดชมรมรสิงชมรมคลาสสิกชมรมวัยรุ่นขอดุอาให้พี่น้องกรุงเทพอินชาอัลลอฮ์วัยรุ่นมึงนิ่งไม่ได้แล้วถึงเวลาจัดบายานต้องทำพี่น้องผมบอกแก๊งฮาเล่ว่าเราจัดไบวีกไบวีกเราจัดหมดอะไรของมึงก็แล้วแต่นะจุดหนึ่งอย่างน้อยเราต้องดึงคนกลับสู่อัลลอฮ์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์จนบางทีไปบางบายานพี่น้องทีมงานสกิดอาจารย์ครับไปบรรยายงานผมนะอาจารย์รถคลาสสิกโอเคไปได้อย่างเดียวอาจารย์มันมีทั้งมุสลิมและไม่มุสลิมไม่เป็นไรกูไปได้ผมไปได้ขึ้นบรรยายพี่น้องกองชุดอยู่ข้างหลังเลยมันบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวผมยกก่อนไหมผมบอกไม่เป็นไรแต่ก่อนนะกูตีด้วยซ้ำปล่อยไว้อย่างนี้แหละนั่นแหละครับทันตาเห็นเลยพวกว่างงานจับผิดในโซเชียลด่ากูก็นำเลยแล้วทำยังไงอาจารย์บอกปล่อยครับพี่น้อง
คิดจะส่งจดหมายถึงเจ้าของอย่าสนหมาเห่าตามซอยคติผมแค่นั้นเองบอกวันนี้บอกมึงไม่ต้องยอมมึงตั้งไว้อย่างนี้เลยใบยาเลยกล้องชุดขอโทษนะครับถ้าในเทคเราก็ไปดูอาดูอางานดาวว่าต้องลุยทุกพื้นที่อินชาอัลลอฮ์และสำคัญที่สุดกำลังจะเปลี่ยนสังคมได้ต้องเป็นวัยรุ่นขอดูอาให้ในวันหนึ่งครั้งหน้าประธานจัดงานเป็นประธานชมรมรถซิ่งสักทีหนึ่งอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะแล้วอิหม่ามคอยเป็นที่ปรึกษาครับงานนี้เด็กวัยรุ่นมาอิหม่ามผมขอจัดพวกผมได้ไหมให้อิหม่ามเป็นที่ปรึกษาเชี่ยมอิหม่ามปรึกษาแนะนำหมดเลยวัยรุ่นมึงแม่งานหมดเลยทั้งหมดพี่น้องวัยรุ่นขยับอุมมะห์ก็ขยับอินชาอัลลอฮ์ครับอย่าท้อนะวัยรุ่นติดม้าก็ต้องเลิกให้ได้เลิกไม่ได้วันนี้อย่างน้อยก็ต้องลดสัดส่วนลดสัดส่วนแล้วละหมาดจะทิ้งท้ายสุดเราจะกลายเป็นคนซอลเลาะห์อินชาอัลลอฮ์ขอบคุณทุกคนนะครับผิดพลาดประการใดขอมาอัปพี่น้องทุกท่านแล้วเจอกันใหม่อินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์